สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปต่อไปนะครับหลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทําการวาดเส้นสเก็ตนะครับหน้าตัดเซกชันขึ้นมาทั้งหมด3เส้นนะครับเป็นเส้นวงรีวงที่1นะครับวงที่2แล้วก็วงที่3ขึ้นมาแบบนี้นะครับถามว่าเราทําการวาดเส้นสเก็ตนะครับ3เส้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับหลักการนะครับเราจะทําการวาด3เส้นตัวนี้นะครับมาทําการใช้งานนะครับร่วมกันกับตัวคําสั่งตัวนี้นะครับคําสั่งRemove Multi Section Solid นะครับเพื่อทำการขึ้นนะครับเป็นลายบนแก้วน้ำขึ้นมานะครับก็มาดูที่การใช้งานตัวคำสั่ง Remove Multi Section Solid กันนะครับก็เราทำการเปิดนะครับตัวไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำการคลิกนะครับที่ตัวคำสั่ง Remove Multi Section Solid นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับพอเราทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็มาทำการเลือกนะครับที่เส้นหน้าตัดที่เราทำการวาดขึ้นมาจากขั้นตอนที่แล้วนะครับก็ทำการคลิกเลือกไปเลยนะครับวงที่1นะครับวงที่2นะครับแล้วก็วงที่3นะครับแบบนี้นะครับทำการคลิกเข้าไปทั้ง3วงนะครับจากนั้นก็ลองทำการกดที่ปุ่ม Preview ดูนะครับสังเกตนะมันจะขึ้นเป็นหน้าต่าง Error ขึ้นมานะครับถามว่าทำไมมันขึ้นเป็น Error นะครับเดี๋ยวกดโอเคออกมาก่อนนะครับสาเหตุที่มันขึ้นเป็น Error นะครับเพราะว่าทิศทางของตัวเส้น Section นะครับมันหันกลับด้านกันอยู่นะครับสังเกตนะครับว่าวงรีด้านล่างนะครับทิศทางของเส้นเซกชันนะครับมันหันมาทางด้านขวามือนะครับดูจากแนวลูกศรตัวนี้นะครับแต่ว่าอีก2วงด้านบนนะครับลูกศรนะครับมันหันมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็วงด้านบนก็เหมือนกันนะครับวงนี้ก็หันมาทางด้านซ้ายนะครับทิศทางในการหันนะครับมันหันกลับด้านกันอยู่นะครับวิธีการแก้นะครับต้องทําการกลับด้านของตัวลูกศรนะครับให้มันหันไปยังทิศทางเดียวกันก่อนนะครับอันนี้ก็กดแคนเซิลออกไปก่อนนะครับลองดูใหม่นะครับมาที่ตัวคำสั่งตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ remove multi section solid นะครับอย่างแรกก็คลิกเลือกไปก่อนนะครับที่วงรีวงที่1นะครับแล้วก็มาทําการคลิกเลือกนะครับที่ตัววงรีวงที่2นะครับแล้วก็มาทําการคลิกเลือกนะครับที่ตัววงรีวงที่3นะครับสังเกตจากแนวทิศทางของลูกศรในการขึ้นรูปชิ้นงานนะครับวงแรกนะครับมันหันมาทางด้านขวานะครับส่วนอีก2วงด้านบนนะครับมันหันมาทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้นะครับทิศทางมันกลับด้านกันอยู่นะครับวิธีการก็เราต้องทําการบังคับนะครับให้ตัวแนวลูกศรนะครับมันหันไปยังทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับก็มาทําการคลิกที่ตัวลูกศรสีแดงด้านล่างตัวนี้นะครับทำการคลิกซ้ายเข้าไปนะครับโปรแกรมมันทําการกลับด้านของลูกศรนะครับให้มันหันไปทางด้านซ้ายมือนะครับสังเกตนะครับตอนนี้นะครับมันหันไปยังด้านเดียวกันทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง3เส้นนะครับซ้ายมือทั้งหมดนะครับเวลาโปรแกรมทําการขึ้นรูปนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับลองทําการกดที่ปุ่ม Preview ดูนะครับมันก็ทําการขึ้นรูปเป็นชิ้นงานขึ้นมาได้นะครับหลักการของตัวคําสั่ง Multi Section Solid นะครับมันจะทําการเชื่อมนะครับตัววงรีนะครับโยงเข้าหากันทั้ง3เส้นนะครับแล้วก็ทําการตัดนะครับเป็นผิวชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมานะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการกดโอเคออกมานะครับเราก็จะได้ตัวชิ้นงานนะครับที่ขึ้นนะครับเป็นลายนะครับบนแก้วน้ําแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้ออกมาแล้วนะครับเราจะมาทําการสําเนานะครับตัวลายบนแก้วน้ําตัวเนี้ยนะครับออกไปทั้ง4ด้านนะครับของตัวแก้วน้ํากันนะครับก็มาทําการคลิกนะครับที่ตัวคําสั่งตัวนี้นะครับคําสั่ง circular pattern นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทําการใช้งานตัวคําสั่งcircular pattern นะครับเราต้องมาทําการสร้างนะครับแนวแกนนะครับในการสําเนาตัวลายแก้วน้ําตัวนี้กันก่อนนะครับวิธีการนะครับก็มาที่ตัวคําสั่งสเก็ตนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็มาทําการเลือกแนวระนาบนะครับในการวาดเส้นสเก็ตนะครับในที่นี้ก็ทําการเลือกนะครับที่ตัวระนาบ YZ นะครับทําการคลิกเลือกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมมาทําการใช้งานเป็นตัวคําสั่งลายนะครับวาดเส้นตรงนะครับจากจุด00ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับวาดขึ้นไปตามแนวด้านบนนะครับคร่าวๆนะขนาดก็ไม่ต้องไปทําการกําหนดมันนะครับเราใช้เส้นตรงนี้นะครับเป็นแนวอ้างอิงในการหมุนเฉยๆนะครับพอได้เส้นตรงแบบนี้แล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม exit workbench ออกมานะครับได้เป็นเส้นแนวกึ่งกลางในการหมุนนะครับตัวลายแก้วน้ําตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาทําการคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวคําสั่งตัวนี้นะครับคําสั่ง circular pattern นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับพอเราทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าต่าง Circular Pattern Definition ขึ้นมานะครับเราก็มาทำการปรับนะครับในส่วนของแท็บ Excel Reference นะครับ
ก็มาที่ตัวนี้ก่อนนะครับ Object to Pattern นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับให้มันขึ้นเป็นช่องสีฟ้าแบบนี้นะครับโปรแกรมมันจะให้เราทำการเลือกนะครับตัวคำสั่งนะครับที่เราทำการ Pattern นะครับในที่นี้ก็ทำการเลือกนะครับที่ตัวคำสั่ง Multi Section Solid นะครับก็ทำการคลิกเข้าไปที่ตัวผิวของตัวลายแก้วน้ำไปเลยนะครับพอเราทำการคลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับในส่วนของ reference นะครับ direction นะครับทำการคลิกเข้าไปที่ช่องตัวนี้ก่อนนะครับให้มันขึ้นเป็นสีฟ้านะครับก็มาทำการคลิกนะครับที่ตัวเส้นแนว center นะครับกึ่งกลางในการหมุนที่เราทำการวาดขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็มาทำการปรับนะครับในส่วนของ parameter นะครับก็ทำการปรับนะครับใช้เป็นแบบcomplete cloud นะครับทำการเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกำหนดนะครับจำนวนที่เราทำการสำเนาแพทเทิร์นนะครับก็ทำการใส่เป็น4นะครับคือให้โปรแกรมมาทำการสำเนาตัวลายแก้วน้ำตัวเนี้ยนะครับออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับพอทำการกำหนดค่าตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคออกมานะครับนะครับเราก็จะได้เป็นลายนะบนแก้วน้ำนะครับทั้ง4ด้านแบบนี้ขึ้นมานะครับพอเราได้เป็นลายแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาทำการตกแต่งเพิ่มเติมให้มันอีกสักนิดนึงนะครับก็มาทำการใส่ผิว R ให้มันนะครับด้วยตัวคำสั่ง Add Fillet นะครับก็ทำการคลิกเข้าไปนะครับที่ตัวคำสั่ง Add Fillet นะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับพอทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาทำการเลือกนะครับขอบของชิ้นงานที่เราจะทำการลบมุมนะครับก็ทำการเลือกที่ขอบนะครับของตัวแก้วน้ำนะครับลายช่วงนี้กันนะครับทำการคลิกซ้ายเลือกเข้าไปนะครับเลือกทั้งหมดทั้ง4ด้านไปเลยนะครับพอทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาทำการกำหนดค่า R นะครับค่ารัศมีของการฟิลเลตขอบช่วงนี้กันนะครับในที่นี้ก็ทำการกำหนดค่าเรเดียสนะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับเป็น4มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมานะครับโปรแกรมก็ทำการขึ้นนะเป็นตัวผิว R นะครับช่วงนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะเป็นช่วงโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานนะด้านล่างก็ทำการฟิลเลตไปด้วยนะครับก็มาที่ตัวคำสั่ง Add Fillet เหมือนเดิมนะครับทำการคลิกเลือกนะครับที่ฐานนะของตัวแก้วน้ำนะครับนะครับคลิกเลือกที่ขอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการกำหนดค่า R ในการฟิลเลตนะครับในที่นี้ก็ทำการป้อนนะเป็น2มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมานะครับโปรแกรมมันก็ทำการฟิลเลตนะครับช่วงผิวนะครับด้านล่างนะเป็น R 2มิลแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นนะครับแก้วน้ำนะครับมีเป็นลายนะครับตัดเฉียงนะครับทั้ง4ด้านนะครับของตัวชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวาดพาชิ้นงานนะครับหลักๆก็ตัวชิ้นงานตัวนี้มันจะวาดนะครับไม่ยากมากนะครับแต่ว่าที่อยากจะแนะนำนะคือเป็นเรื่องของไอเดียในการใช้งานตัวคำสั่งนะครับเราต้องอาศัยการประยุกต์นะครับใช้งานตัวคำสั่งนะในการวาดชิ้นงานขึ้นมานะครับเพราะว่าคำสั่งต่างๆก็บรรยายไปแล้วนะครับในชุด DVD นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการประยุกต์ใช้งานคำสั่งนะเพื่อทำการวาดนะครับดีไซน์ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะตัวคำสั่ง multi remove section ตัวเนี้ยนะครับหลักๆก็สามารถขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นคร่าวๆนะครับยังไงก็ลองทำการเปิดไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างไฟล์นี้นะครับลองทำการวาดนะครับตามคลิปวิดีโอดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเนื้อหาต่างๆไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ